ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆทำแจงของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือกันพอใจหยุดไปนิ่งๆอย่างสบายสบายจะนึกเป็นภาพองค์พระกลางดวงแก้วที่ปรากฏอยู่บนจอทีวีข้างเสาสภาธรรมกายสากลเอาไว้ในกลางท้องหรือในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยๆหยุดนิ่งอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังควบคู่กันไปใจจะได้ไม่ไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นๆและอย่าเผลอถ้าเราจะนึกนิมิตเป็นดวงแก้วหรือองค์พระใสๆอย่าเผลอถ้าเผลอก็ต้องมาตั้งต้นใหม่สัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสคือนึกภาพไปเรื่อยๆนะสัมมาอรหังจะเป็นองค์พระแก้วใสๆด้วยก็ได้จับภาพองค์พระหรือดวงแก้วหรือองค์พระกลางดวงแก้วอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วก็ภาวนาไปอย่าให้คลาดจากใจเลยแต่ก็ต้องภาวนาอย่างสบายๆอย่าไปตั้งใจมากเกินไปถ้าตั้งใจมากเกินไปเนี่ยใจมันจะหยาบเราก็จะทำให้มันตึงคือระบบประสาทกล้ามเนื้อเนี่ยมันตึงอย่างนี้ผิดหลักวิชานะจ๊ะถ้าตึงใจไม่ได้ต้องเริ่มต้นใหม่ไม่ถูกวิธีแต่ถ้าเราไม่นึกภาพหรือไม่อยู่ในตัวเผลอไปคิดเรื่องอื่นหรือปล่อยเคลิ้มไปเลยอย่างนั้นอย่างนี้หย่อนไปเราก็ต้องปรับใจให้อยู่ในระดับที่พอดีพอดีให้สังเกตความพอใจเรามีความพึงพอใจว่าตรึกนึกมิตรอย่างนี้นึกอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้หรือวางใจอย่างนี้และรู้สึกสบายเราก็รักษาระดับนั้นเรื่อยไปเลยรักษาไปเรื่อยให้ต่อเนื่องกันไปให้มีสัมปชัญญะให้มันต่อเนื่องกันไปหรือบางทีเขาก็เรียกว่าวิจารณ์นี่ไม่ใช่วิเคราะห์วิจารณ์วิจารณ์นี่คือทำให้มันต่อเนื่องนึกภาพต่อเนื่องหรือใจหยุดในกลางกายต่อเนื่องอย่างสบายอย่าลืมคำนี้นะจ๊ะ
ตั้งอย่างเบาสบายถ้าสบายแล้วง่วงมันก็ไม่ง่วงซึมมันก็ไม่ซึมเคลิ้มมันก็ไม่เคลิ้มฟุ้งมันก็ไม่ฟุ้งตึงมันก็ไม่ตึงแม้ยังมืดอยู่หรือยังเห็นไม่ชัดก็ตามก็ไม่เป็นไรนี่ให้มันสังเกตนะลูกนะเราก็ต้องมันสังเกตถ้าสังเกตเนี่ยให้มาใช้ตอนเราก่อนเราจะเลิกนั่งอย่าไปสังเกตตลอดเวลาที่เรานั่งเดี๋ยวมันเกร็งเกินไปเดี๋ยวมันจะน้อมไปในทางตั้งใจเกินไปหรือมันจะกลายเป็นเข้มงวดกับตัวเราเกินไปก็ไม่สบายอีกต้องทำใจหลุมหลวมเหมือนสวมเสื้อผ้าหลุมหลวมแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ยังเป็นนักเรียนขั้นอนุบาลในการฝึกใจให้หยุดนิ่งมันย่อมไม่ได้ดังใจเราในทุกครั้งหรือบางครั้งเราก็ต้องหมั่นฝึกฝนกันไปเรื่อยๆเพื่อฝึกให้ได้ถึงจุดแห่งความพอดีการปฏิบัติธรรมก็คือการแสวงหาความพอดีที่เราจะวางใจไว้ภายในซึ่งสำคัญมากพอดีเนี่ยสำคัญมากทีเดียวและพึงระลึกเสมอว่ากิจที่เรากำลังทำนี้หรือการปฏิบัติธรรมฝึกใจหยุดนิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตถือเป็นวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ทีเดียวเพราะว่าเราต้องการอยากจะพบความสุขที่แท้จริงซึ่งมันหาจากที่อื่นไม่ได้ไม่ว่าจะคนจากสัตว์จากสิ่งของทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมันปลื้มชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็หายเหอมันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยความสุขที่แท้จริงมีเพียงประการเดียวคือใจหยุดนิ่งเนี่ยสัทธิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีก็แปลว่าต้องหยุดใจนิ่งๆอย่างเดียวเท่านั้นแหละจึงจะพบกับความสุขที่เราปรารถนาและก็เป็นความสุขที่แท้จริงเราต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้ซะก่อนมันจะได้เห็นประโยชน์เห็นอนิสงส์ของการปฏิบัติธรรมเลขประการหนึ่งเนี่ยเรายังมีความลับของชีวิตอยู่คือเรายังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเกี่ยวกับตัวของเราเลยเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเรามาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วเราจะไปสู่ความหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรภพภูมิมีจริงไหมพรโลกมีจริงไหมตายแล้วไปไหนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยังเป็นความลับมืดมนอนตการสำหรับเราอยู่ทำไมชีวิตเราบางครั้งก็รุ่งเรืองบางครั้งล่วงโรยบางครั้งก็ราบรื่นบางครั้งก็มีอุปสรรคล้มลุกคลุกคลานสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นความมืดมนอนตการความลับของชีวิตอยู่ทำไมถึงต้องเป็นเราอะไรอย่างนี้เนี่ยซึ่งข้อสงสัยนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีคำตอบแต่คำตอบนี้เนี่ย
จะตอบได้ต่อเมื่อเราได้เข้าไปถึงผู้รู้ภายในตัวเราหรือพระเจ้าภายในพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ภายในตัวเราท่านจะเป็นผู้ให้คำตอบซึ่งเราชาวพุทธเรียกว่าพระธรรมกายคือกายตรัสรู้ธรรมนะท่านจะเป็นผู้ให้คำตอบเราต้องไปถึงตรงนั้นและความลึกลับของชีวิตที่ปกปิดมานานก็จะถูกเปิดเผยขึ้นมาซึ่งใจต้องหยุดนิ่งอย่างเดียวก็คือสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่นี้แหละทีนี้เมื่อเราได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเราแล้วเนี่ยกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราในภพภูมิต่างๆหรือกฎเกณฑ์ต่างๆเช่นกฎแห่งกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราพอเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะได้มั่นใจในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเราก็จะทำความเห็นของเราได้ถูกความคิดก็จะได้คิดได้ถูกต้องถูกหลักวิชาคำพูดการกระทำก็ถูกหลักวิชาแม้แต่การทำมาหากินอาชีพเราก็จะแสวงได้ถูกจะทำอาชีพได้ถูกจะทำความเพียรพยายามก็เพียรถูกไม่ใช่ว่าจะเพียรพยายามไปทุกเรื่องจะเพียรพยายามได้ถูกหลักวิชาและใจของเราที่จะตั้งหลักก็จะถูกกระทั่งทำสมาธิถูกมันก็จะเรียงกันไปตามลำดับอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมันฝึกฝนอบรมใจของเราด้วยการหยุดการนิ่งเนี่ยบ่อยๆอย่าขี้เกียจนั่งกันหรืออย่าท้อใจแบบเรานั่งมาตั้งนานเนี่ยทำไมมันไม่ได้ผลของการปฏิบัติดีเท่าที่ควรหรือเราทำไมไปชวนคนอื่นเข้ามานั่งแล้วเนี่ยแป๊บเดียวทำไมเขาดีกว่าเราซึ่งนั่งมาตั้งนานเราจะได้ไม่มีความท้อนะเมื่อเรามาหมั่นสังเกตตรวจตาดูพินิจพิจารณาดูว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมมีความเพียรต่อเนื่องหรือเปล่าหรือทำวันหนึ่งหยุดไปตั้ง5วันทำ5วันหยุดไปเป็นเดือนนับเวลารวมกันแล้วเป็น10ปีแต่ชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเนี่ยมันนิดเดียวนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเอาไว้เพราะกว่าที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมันยากแล้วก็มีอยู่ชีวิตอยู่แค่ชั่วคราวมันไม่นานเลยเราต้องชิงช่วงตอนนี้ที่เรายังแข็งแรงอยู่ยังสดชื่นอยู่ฝึกใจให้หยุดให้นิ่งจะไปคอยวันเวลาให้เราพร้อมก่อนแล้วถึงจะให้โอกาสตัวเองมาปฏิบัติธรรมอย่าไปคิดอย่างนั้นต้องฝึกไปวันนี้มืดก็ไม่เป็นไรฝึกกันไปเรื่อยๆให้ค่อยๆทบทวนที่หลวงพ่อได้แนะนำเอาไว้ว่าทำอย่างไรจะต้องทำอย่างไรซึ่งมันก็ไม่หนีหลักทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวเราก็จะพบแสงสว่างภายในดวงธรรมภายในกายภายในและก็องค์พระภายในนี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันนะลูกนะทุกวันอย่าให้ขาดอย่าให้มีอะไรมาเป็นข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขแค่เพียงเราหลับตา
วางใจเบาๆทำให้สม่ำเสมอถ้ากระกรรมความสำเร็จที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วเนี่ยถึงล้านเปอร์เซ็นต์ทีเดียวกำลังบุญเก่าของเราก็มีมามากพอที่จะเข้าถึงธรรมถ้าบุญน้อยเนี่ยเอาช้างไปจุดก็ไม่มาแต่นี่บุญในตัวเขาดึงดูดให้เรามาถึงณจุดตรงนี้เหลือแต่ความเพียรทำให้มันต่อเนื่องในทุกอริยบทจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะทำมาหากินหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ฝึกไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยๆฝึกหยุดฝึกนิ่งไปแล้วก็หมั่นสังเกตอย่างที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นเดี๋ยวเราก็สมหวังจนได้ผู้ที่เขาสมหวังวันนี้ก็คือผู้ที่เคยมืดมาก่อนที่เขาสว่างวันนี้เขาก็เคยมืดมาก่อนเป็นเรื่องปกติธรรมดาดังนั้นอย่าไปท้อให้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเอาไว้มีเวลาตอนไหนเราก็นั่งหลับตาให้ใจเนี่ยมันคุ้นเคยกับกลางท้องของเราให้คลอเคลียนัวเนียอยู่ภายในให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวไปก่อนสักวันหนึ่งกายกับใจก็จะรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความสว่างมันก็เกิดขึ้นเมื่อการไม่ขีดเจอกับกลักไม่ขีดพอมันขีดมันก็ความสว่างก็เกิดเมื่อใจเจอศูนย์กลางกายเข้าตกส่วนเดี๋ยวความสว่างภายในมันก็เกิดมันก็จะสปาร์คขึ้นมาสว่างนั่งอย่างสบายสบายปล่อยสบายสบายวางใจเบาๆอย่าเอาลูกในตากดลงไปดูลูกในตายังอยู่ที่เดิมแหละเราปิดแต่เปลือกตาแล้วก็หยุดใจเดี๋ยวแสงสว่างภายในจะเกิดเมื่อเรามองผ่านแสงสว่างภายในไปเดี๋ยวก็เห็นดวงใสๆเมื่อใจตั้งมั่นแล้วมั่นคงนุ่มนวลเดี๋ยวมันก็น้อมเข้าไปข้างในเองแหละเราจะตามระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาเพื่อจะเอาบุญนี้มาอธิษฐานจิตออกแบบชีวิตของเราเป็นผังสำเร็จทั้งในปัจจุบันและชาติและในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าเราก็ตั้งผังเราไปให้เราสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้เข้าถึงธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยเป็นต้นให้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราแล้วก็จะได้อบุญนี้อุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษบุปการีญาติพี่น้องของเราที่ละโลกไปแล้วไปอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามนะทุกภพทุกภูมิต้องการบุญกุศลจากเราทั้งสิ้นนำบุญเนี่ยไปให้ท่านเหล่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าให้ทีเดียวแล้วเนี่ยจะพ้นจากทุกข์ตรงนั้นมันก็ค่อยๆได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงไปเพราะการไปมหานรกแสดงว่าต้องทำกรรมหนักกรรมมันหนักทีเดียวไม่ว่าจะไปขุมหนึ่งสองสามสี่ไล่เรื่อยไปนะจนกระทั่งถึงขุม8นั่นกรรมมันหนักทั้งนั้นจะปุ๊บปั๊บจะให้คืนมาเลยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้น
ก็ค่อยๆผ่อนลงไปแล้วในมหานรกที่มันมืดไม่เหมือนยมโลกมันยังมีแสงพอไฟในมหานรกมันไฟสีดำมืดมันเห็นกันระหว่างสัตว์นรกกับนายนิรยาบาลที่เกิดขึ้นโดยวิบากกรรมของสัตว์นรกนั้นในมหานรกนี้ทุกข์ทรมานมากไม่มีเวลาว่างเว้นจากทันทรมานเลยและก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไมถึงไปอยู่ตรงนั้นพอถูกดูดวูบไปตรงนั้นก็โดนทรมานกันเลยไม่มีช่วงจังหวะในการคิดไม่รู้ว่าทำไมมาอยู่ที่ตรงนี้ทำไมโดนอย่างนี้และจะพ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันแต่ก็ทุกข์ทรมานอยู่ในนั้นแหละเมื่อเราอยู่ในโลกมนุษย์นี่เราก็ยังไม่รู้ทำไมชีวิตเราถึงเป็นอย่างนี้บางช่วงก็ลำเค็ญลำบากบางช่วงก็สุขสบายเราไม่รู้เหตุผลเพราะฉะนั้นเราเพื่อปลอบใจเราเนี่ยเราก็จะได้รับคำแนะนำว่าเป็นการทดสอบกำลังใจเราไปยังจงรักภักดีไหมก็จะทำให้เราสบายใจระดับหนึ่งถ้าเราอดทนทนหน้าก็จะมีรางวัลเรามักจะได้รับคำแนะนำอย่างนั้นแต่ถ้าชาวพุทธจะพูดถึงเหตุถึงผลในโลกมีหลายเผ่าพันธุ์เป็นนานาชาติในมหานรกก็หลายเผ่าพันธุ์นานาชาติเหมือนกันแต่ทำผิดกฎเกณฑ์ของกฎแห่งกรรมก็ต้องลงไปตรงนั้นเช่นถ้าฆ่าสัตว์ก็ต้องไปขุมหนึ่งนั่นแหละมหานรกขุมหนึ่งไปโดนเฉือดเฉือนสับกันฟันกันฆ่ากันบางทีตัวเป็นคนหัวเป็นสัตว์ที่ตัวเป็นสัตว์หัวเป็นคนเสียงระงมกันอยู่ที่นั่นยาวนานทีเดียวถ้าลักทรัพย์คดโกงช่อชนทรัพย์อะไรต่างๆก็ไปขุมสองนั่นแหละโดนสับโดนเจาะกันอุปกรณ์อะไรที่เคยใช้ในเมืองมนุษย์ที่ทำความชั่วมันก็จะไปเป็นอุปกรณ์ในการลงทันก็อยู่ในนั้นขุมสามก็เกี่ยวกับกรรมกามเมขุมสี่ก็เวจีกรรมถูกเจาะถูกฟันถูกลากลิ้นออกมาสับกันเจาะกันบิดเบือนบิดตัวกันอะไรสารพัดเยอะแยะทัศลาเมลัยบุรียาเสพติดก็กลุ่มห้าทุกทรมานมากทุกอาเจียนเป็นน้ำกรดดื่มกลิ่นน้ำกรดดำร้อนๆอยู่ในหลุมอ่านเท่าควันขี้เท่าร้อนๆถูกกรอกถูกใส่มั่งอะไรสารพัดเยอะแยะไปหมดขุมหกก็เกี่ยวกับการพนันขุมเจ็ดก็หลากหลายหน่อยมีสารพัดแต่ขุมแปดก็กรรมหนักสัตว์แต่ละขุมนี่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่มากพวกที่ทำอนันตริยกรรมตัวใหญ่ๆทั้งหมดมันมืดไปหมดดำมืดทุกทรมานเลยใน456ขุมนี่ก็เป็นสิ่งที่ยังเป็นความลับของชีวิตสำหรับเราแต่อยู่ในฝ่ายที่อยู่ในวิสัยที่เราศึกษาได้
ถ้าเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งมีอนุภาพไม่มีประมาณคุ้มใหญ่คุ้มบริวารอุสทะนรกยมโลกนั้นภพภูมิเปรตอสุรกายหรือภูมิของอบายเพราะนั้นหมู่ญาติของเราเนี่ยบางทีไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเพราะไม่เห็นนะแล้วไม่เคยเห็นใครเห็นเมื่อตัวทำไม่ได้แล้วเห็นใครทำได้หรือไปโดนความอยากรวยในทางผิดๆหรืออยากทำผิดๆมันก็เลยไม่อยากนึกคิดเรื่องเหล่านี้นะแต่พอตายแล้วมันก็มาเป็นอย่างเนี้ยเมื่อเราอุทิศไปมันไม่ใช่ทีเดียวขึ้นแต่ว่าบุญไปถึงไปถึงทีมันก็ค่อยๆผ่อนหนักเป็นเบาทันทีหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ถ้าส่วนภาคของสุคติภพมันก็ไม่ยากอะไรบุญที่เราจะอุทิศให้ก็ไปถึงเลยก็จะไปถึงแต่ภูมิมะลุกขะอากาศเทวาชาสวรรค์ต่างๆเราจะอุทิศส่วนกุศลให้แล้วก็ที่เราเคยผูกเวรผูกกรรมกันที่เราเคยพลาดพลั้งเพราะอกุศลก็สิงจิตทำให้เราต้องก็ทำความผิดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วมีผลมาถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันมาจากอะไรมันนึกไม่ออกบางทีพอเรารู้เรื่องเหตุที่เราประกอบที่เราได้ทำไว้ในอดีตกับบุคคลนั้นบุคคลนี้หรือสัตว์ชนิดนู้นชนิดนี้เรานึกไม่ถึงเลยว่าคนอย่างเราเนี่ยแหละถึงได้กระทำถึงขนาดนั้นเวลาอกุศลก็สิงจิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันทำเพราะนั้นเราก็จะมีคู่กรรมกันเราเอาบุญที่เราได้ในวันนี้อุทิศไปให้มันก็ค่อยๆผ่อนจากหนักก็เป็นเบาจากเบามันก็หายเลยแล้วเราเกิดขึ้นมานับภพนับชาติไม่ทวนวิบากมันก็ติดขึ้นมานับกันไม่ทวนชนิดบางชาติกระทบต้นกันไปบางชาติก็ยังใช้กันอยู่เพิ่งใช้ก็มีใช้มานานแล้วก็มีเพราะฉะนั้นวิบากกรรมเนี่ยมันยังมีสั้นมียาวคือช่วงสั้นช่วงยาวมันติดที่จะส่งผลทั้งปัจจุบันและในอนาคตเราก็จะได้อาศัยบุญที่เราทำนี่แหละไปตัดรอนบาปบาปนี่เราต้องแก้ด้วยตัวเราเองด้วยการสั่งสมบุญใครจะมาไถ่ถอนแทนเราเนี่ยมันพูดได้ให้เราสบายใจแต่ทำไม่ได้หรอกมันไม่มีใครทำแทนกันได้นอกจากเราทำเองมันต้องแก้ที่ตัวเราบุญเกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกับบาปก็เกิดขึ้นกับเราแก้ก็ต้องแก้ไปในตัวเราเพราะนั้นมันไม่ง่ายที่ใครจะมาไถ่ถอนให้เราได้ด้วยวิธีการปลอบใจเงี้ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้อาศัยระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำเอาไว้เพื่อการนี้แล้วเมื่อเราจะต้องสร้างบารมีกันต่อไปในภพเบื้องหน้าก็จะต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราเนี่ยให้มันสมบูรณ์ให้มันพร้อมซึ่งเราก็ต้องทำเองอยู่ดีออกแบบชีวิตเราเองใครจะมาทำแทนก็ไม่ได้
็ต้องสั่งสมบุญเอาแล้วบุญเนี่ยจะเป็นผังสำเร็จติดกันไปในภพเบื้องหน้าติดกันต่อๆกันไปเราไม่จะเกิดมาทีเดียวแล้วก็มีชีวิตชาติเดียวไปนิรันดร์อยู่บนสวรรค์นิรันดรมันพูดให้สบายใจได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ make sense มันไม่มีเหตุมีผลและความจริงก็เป็นเช่นนั้นเราโชคดีนะมาอยู่ในร่มเงาของพุทธศาสนาพุทธะก็แปลว่าผู้รู้รู้แจ้งเห็นจริงว่ากิเลสอาสวะหมดแล้วคำสอนของท่านเนี่ยจึงทำให้เรารู้ตามท่านเป็นคำสอนที่ถูกต้องพุทธศาสนาก็คือคำสอนของท่านผู้ที่รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายมันทำให้รู้ว่าเราจะทำอย่างไรให้เราบริสุทธิ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างไรเนี่ยหยุดใจให้นิ่งนิ่งอย่างสบายสบายต่างคนต่างหยุดนิ่งกันไปเงียบเงียบจนกว่าจะถึงเวลาอันควรนะจ๊ะ